ครับสวัสดีครับผม New SI Shop นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฝาครอบวาล์วของคันนี้รถเพื่อนผมนะครับอันนี้เป็นรถของเพื่อนผมเพื่อนให้มาเปลี่ยนฝาครอบวาล์วพอดีซื้อฝาครอบวาล์วมือ2แล้วก็เอาไปทำสีมาใหม่เอาไปยิงทรายทำสีแดงนะฮะก็เลยจะมาเปลี่ยนให้เพื่อนก็มีชุดโอลิงที่จะต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าของเก่ามันหมดสภาพแล้วมันต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูของกันนะครับฝาครอบวาล์วอันใหม่นี่ก็คือฝาครอบวาล์วที่ได้มาใหม่แล้วก็ทำสีเป็นสีแดงย่นนะฮะแล้วก็มีพวกชุดน็อตชุดแหวนบนฝาครอบวาล์วแล้วก็เป็นใช้กาว Honda โอลิงฝาครอบวาล์วแล้วก็ซีนเบ้าหัวเทียนทั้งหมดที่เอามาเนี่ยเป็นอะไหล่แท้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้แต่อะไหล่แท้เท่านั้นเพราะว่ามันจบที่สุดแล้วครับนะฮะก็เดี๋ยวจะถอดของเก่าแล้วก็ใส่ฝาใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็ล้างฝามาเรียบร้อยแล้วก็เอาโอลิงใส่ได้เลยโอเคนั้นเดี๋ยวผมลงมือทำให้ดูครับเศษกล่องบ้างไหมเศษกล่องอ่ะผมจะมาใส่เศษมัดเศษกล่องอะไรก็ได้มั้ยจานชามอะไรก็ได้จานชามไม่กินข้าวอ่ะดิไปครับก็ฝาครอบวาล์วหลุดแล้วครับอันนี้มันเป็นเครื่อง B16A นะครับเกียร์ธรรมดาใส่ในรถ Civic Coupe ก็หลุดออกมาแล้วฝาครอบวาล์วเดี๋ยวนี้ไปดูใกล้ B16Aโอเคนั่นเดี๋ยวผมเริ่มประกอบฝาอันใหม่เลยนะครับอ
อ่ะตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ฝาครอบวาล์วอันนี้เป็นฝาครอบวาล์วที่เอาไปทำสีแล้วก็เปลี่ยนโอริงฝาครอบวาล์วใหม่ของแท้แล้วก็ชุดน็อตชุดแหวนบนฝาครอบวาล์วแล้วก็ซีนเบ้าหัวเทียนกันน้ำมันเข้าไปในรูเบ้าหัวเทียนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คันนี้เป็นรถ Civic Coupe ปี2000เป็นรถคูเป้ปี2000แล้วก็เป็นเครื่อง B16A เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นรถของเจ้าของเต็นท์ไม่ได้ขายนะครับคันนี้เอาไว้ขับภายในก็เป็นคอนโซลดำหน้ากากแอร์3ปุ่มเป็นแอร์ออโต้นะฮะเรือนไม้ท้าย R ก็ผมแดงเบาะรีคาโล SR3นะฮะแล้วก็เบาะหลังเป็นอะคันทาร่าเป็นผ้าสีดำก็คันนี้ก็ถือว่าครบสูตรนะฮะเป็นภายในดำแผงประตู EK9นะก็เสร็จเรียบร้อยเอารถออกไปขับได้เลยนะฮะก็ไม่รั่วแน่นอนเพราะว่าผมใช้กาวทาโอริงฝาวาล์วเป็นของ Hondaของแท้เลยก็หลอดละ800กว่าบาทกาวของ Honda นะฮะเป็นกาวประกอบเครื่องยนต์นะฮะกันน้ำมันรั่วเปลี่ยนทีเดียวก็ใช้ไปอีกหลายๆปีเลยครับนะฮะกว่ามันจะรั่วซึมได้นะฮะโอเคนั้นผมฝากไว้เท่านี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ